สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ในเกม Lost in Play ในพาร์ทที่5กันแล้วนะครับผมวู้ฮู้ไปเลยเมื่อพาร์ทที่แล้วนี่เราค้างไว้ตรงหน้าถ้ำใช่ไหมเราต้องไปทำเครื่องบินมังกรนะตรงนี้นี่ไงมังกรแบบนี้เลยนะครับผมเราต้องเอาหัวมังกรมาใช่ไหมโดยการไปขอมังกรให้มังกรพ่นไฟเหรอแล้วก็มังกรก็จะเอาหัวมาให้อย่างนั้นสินะนี่ไงเราก็จะได้หัวมังกรมาแบบนี้เลยนะครับผมแล้วมังกรก็จะกลายร่างเป็นตุ๊กแกอ่ะใช่เหรอนี่โอ้อันนี้ไงมังกรแล้วขึ้นลงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคืออะไรมันต้องมีอะไรต้องมีอะไรดูสิสิได้เกมนี้มันวิ่งไม่ได้นะเอ้ามันเป็นพัซเซิลด้วยเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอไขเองก่อนถ้าไขไม่ได้เดี๋ยวค่อยดูคำใบ้นี่ไงเจอแล้วเลี้ยวนะแต่ว่าเดี๋ยวผมขอไปสุดทางก่อนนี่มีลงด้วยเราดูจากก้อนหินใช่ไหมไม่ยากเพื่อนๆไม่ยากอ่ะเริ่มจากตรงนี้เลยเริ่มจากตอนนี้ก็ต้องเป็นลงตรงนี้มีรูด้วยเรากดอะไรได้ไหมไม่ได้นะลงแล้วครับผมแล้วก็เลี้ยวซ้ายลงเลี้ยวซ้ายนะแล้วก็ไม่มีแล้วว่าคืออะไรกันตรงนี้มันมีสัญลักษณ์แปลกๆด้วยตรงก้อนหินข้างบนน่ะมีลงมีเลี้ยวซ้ายอ่ะจำไว้2อันนะฟับอ่ะมาดูคำใบ้กันโตให้ดูที่หัวมังกรเหรอหัวมังกรลงหัวมังกรเลี้ยวขวาหัวมังกรเลี้ยวซ้ายแต่ว่าอีกอันหนึ่งคือเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรนั่นสิมันคืออะไรอ่ะมันอาจจะเป็นขึ้นข้างบนก็ได้นี่ไงลงใช่ไหมเราไม่ได้ดูจากตรงนี้เหรอเราดูจากหัวรูปปั้นมังกรเหรอใช่เหรอเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายอ๋อเราดูจากรูปปั้นตรงนี้โอเคก็คือคำใบ้ก็คือจากรูปปั้นมังกรนั่นเองผมก็คิดว่าจากหินอันนี้ถ้างั้นอันนี้รูปแรกคือเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันสุ่มมาแล้วกันถ้าดูจากหัวรูปปั้นมังกรก็เป็นลงลงแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายโอเคอีกอันนึงก็สุ่มง่ายๆเลยบางทีพัซโซมันก็ยากเหมือนกันนะแอบยากนิดๆนะเนี่ยหูแต่ถ้าดูจากหินอันนี้ก็จะเป็นเลี้ยวขวาเหมือนกันนะลงก่อนลงเลี้ยวขวาสิเลี้ยวซ้ายได้ไหมถ้าได้มันจะติดขึ้นมาเองเนาะเอ้ากากบาทโอ้เอ้าอันนั้นเท่ากับพัซเซิลมันแล้วมันเฉลยเลยดิโหอ๋อเออเนาะมันไม่มีหัวมังกรนี่นามันก็เป็นกากบาทสิเออใช่ว้าวเทพเจ้ามังกรผมขอพรหน่อยได้ไหมครับ ทางออกปิดไปแล้วอ่ะยัดเข้าไปได้ไงเนี่ยหัวมังกรในกระเป๋าโดเรมอน What อะไรนี่เฮ้ยหูมาแล้วเราเปลี่ยนอ๋อเราเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้เหรอนี่ใช้ความแบบว่าหักเหของแสงเราเปลี่ยนอันนี้ได้ไหมกด A อ๋อโอเคเดี๋ยวนะเรานี่เราต้องแบบนี้นี่โอเคไม่ยากได้มาช่องแล้วเรียบร้อยเฮ้ยพัซโซนี้สนุกอ่ะเอาเลยมาต่อโอเคเพลงก็อย่างบิ้วเลยเพลงโคตรบิวเราเปลี่ยนตรงนี้ก่อนเปลี่ยนเป็นตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวนะดูก่อนดูก่อนดูก่อนอ่า
ใช่ป่ะเอ้ยไม่ใช่ตรงนี้มันต้องเป็นมันต้องทำให้แมวมาอยู่ฝั่งนี้ฝั่งไหนก็ได้ในสองอันนี้อ้าวเข้าใจแล้วนี่ไงโอเคต้องสลับกันโอเคคราวนี้พอรู้ทิกแล้วไม่ยากแล้วนี่ได้แล้วเพื่อนๆเรียบร้อยโอ้โหทำอยู่ตั้งนาน พอรู้ทิกแล้วไม่ยากเลย โอเคมาเลยโอ้อันนี้เลี้ยวขวาต้องมาอยู่ตรงนี้อยู่ข้างบนนี้เราต้องเอาไอ้เดี๋ยวนะเราต้องวนเอาพวกนี้มากั้นไว้ก่อนต้องอยู่บนนี้แล้วก็ไอตัวบนนี้ต้องมาอยู่ตรงนี้ตัวบนอ่ะไว้สุดท้ายเลยตัวบนหรือเปล่าเห็นนะเลี้ยวขวาไม่ต้องมีอะไรสิไม่ต้องมีอะไรสักอย่างเดี๋ยวเราเอาไออันนี้มาไว้ตรงนี้ก่อนดักทางไว้ก่อนเลี้ยวซ้ายตรงโอเคดูเรื่องนี่ไว้นี่แล้วก็อันนี้ไว้นี่โอเคไม่ยากอันนี้ง่ายกว่าหนูอีก พอมันมีเยอะแล้วมันง่ายกว่าเอายังไม่หมดเหรอมาเลยชอบโอ้โหสีทองนี่คืออะไรอ่ะคืออะไรสีทองอุ๊ยขยับได้ด้วยอ่ะสีทองนี้เดี๋ยวอ๋อมันต้องเอาสีทองมาไว้นี่อุ๊ยยืนขวางสีทองอยู่สีทองมาไว้นี่อันนี้มาไว้นี่แล้วเอ้ยอันนี้มาไว้นี่แต่อันนี้ต้องเอาไปกั้นตรงนี้ก่อนกั้นตรงนี้ก่อนโดยที่ตัวนี้ต้องมาขวางตรงนี้ไว้ก่อนแล้วก็ไหนนี่ขวางไว้ไม่ได้สิถ้าขวางไว้อย่างนี้ใช่ไหมถ้าขวางไว้อย่างนี้แล้วเวลาตอนกลับมาเขาไม่ได้อีกนอกจากจะขวางแนวนี้แนวเนี้ยอีกอันนึงอ่ะนี่นอกจากจะขวางแบบนี้ขวางแบบเนี้ยขวางแบบเนี้ยขวางแบบเนี้ยนอกจากขวางแบบเนี้ยนี่ความแบบนี้แล้วก็นี่อยู่ที่ตัวนี้แหละมันต้องใช้2ตัวนี่เรียบร้อยโอเคโอ้โหไม่ยากเลยคราวนี้อีซี่มากวิ่งไปไหนอุ๊ยเหมือนเขาจะกลัวเสียงเหมือนกับอึ่งอ่างเลยเมื่อกี้อบๆๆๆเย้ยไปีนไปปีนไปปีนไปโหเรามาลึกขนาดนี้เลยอุ๊ยเทพเจ้ากบสวัสดีครับเทพเจ้ากบขอซนหน่อยได้ไหมจิ้มเลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกันอ้าวมาอยู่ในโลกแห่งความฝันนี่เหมือนตอนแรกเลยอ่ะในคลิป EP แรกอ่ะแต่นี้เป็นฝันของพี่ชายจะมีแบบว่าเป็นชื่อทีมงานป่ะเนี่ยไม่มีนะ
เฮ้ยเออที่ดีมาเร็วมาเร็วมาเล่นกันเล่นอะไรเล่นอะไรของนายไหนดูซิเฮ้ยเปลี่ยนจากสรรพสัตว์เป็นตัวของพี่ชายขออันนี้ได้ไหมมงกุฎอ่ะเออฮ่าฮ่าฉันก็เป็นราชาเฮ้ยเย้เออกลายเป็นไก่ดีเลยเหมาะกับช่องดีช่องเป็ดไงพอดีเลยเอ้าฝันหรือนี่ออกมาแล้วแต่ว่าอยู่ในสภาพที่ตัวหัวมังกรแล้วก็มีมงกุฎมาด้วยอ่ะเฮ้ยมงกุฎ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 เอามาจากความฝันได้ไงเนี่ยเฮ้ยเป็นเล่นไปเย้ อะไรกันเนี่ยวู้ออกมาแล้วเราได้หัวมังกรมาแล้วนะเพื่อนๆไปเอาหัวมังกรไปส่งกันเถอะเราใช้มาเซสวัสดีครับเอาหัวมังกรมาส่งครับชิเลกิก็จะว่าที่คุณเอาต้องมาส่งที่ใครอ่ะนี่เอ้ยหรือว่าต้องเอาไปให้ผู้หญิงใช่ป่ะนี่ไงเอานี้มาให้โอเคแล้วก็เอาหัวมังกรมาให้ด้วยเรียบร้อยอันนี้ยังแกะล้อไม่เสร็จทีเหรอเดี๋ยวนะแล้วเอ้าเสร็จแล้วนี่โอเคได้ล้อเรียบร้อยข้างหนึ่งแกะตั้งนานได้ข้างเดียวโอเคเรียบร้อยอุ้ยเฮ้ยไก่ตดเฮ้ยเลมาดูนี่บอยนี่ประกอบเหรอประกอบเองเลยเหรออันนี้คือมือไว้ทำอะไรซนก่อนซนไข่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 เออแกะเออบ๊อกแล้วก็โหโอ้โหเดี๋ยวนะอันนี้ผมไม่รู้เรื่องอันนี้เลยอะเรื่องไฟเลยอะคืออะไรอะบวกลบ x y อะไรเนี่ยอันนี้คือไม่รู้จริงอ่าซ้ายขวาซ้ายแล้วกันนะเอาขวาซ้ายเอาวายแล้วก็ฟับอ๋อมีคู่มือนี่ไงแล้วก็เดี๋ยวหาซ้ายก่อนนี่ซ้ายเอาซ้ายมีแค่นี้เหรอไม่มีแล้วซ้ายนะครับผมบวกอ๋อนี่ไงมันมีบอกอยู่บวกเท่ากับตัว u นะแล้วก็วงกลมนี้เท่ากับ c แล้วก็ลบเท่ากับขึ้นบน u c ขึ้นบนโอเค u c แล้วก็เดี๋ยว c ตรงตัวนี้สิแล้วก็ขึ้นบนโอเคได้มาแล้วปิดเลยปิดยังไงอ๋อเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนถูกแล้วนี่ปิดแล้วก็เอาเทปอ่ะมาปิดไว้เอาไม่ใช่เทปสิมันคืออะไรอ่ะมันคือแท่งอะไรเนี่ยมันคือแท่งอะไรกันเออแล้วเราอันนี้มาปิดไว้เหมือนเดิมตอนนี้ไฟติดละไม่มีเทปแบบว่าพันสายไฟมั้งเหรอไม่กลัวไฟดูดเหรอไม่ได้เลยนะอันตรายมากเลยนะถ้าไฟดูดเนี่ยเลยไอ้แท่งนี้ไว้ไหนอีกอ่ะอันนี้คืออะไรปิดเดี๋ยวนะหัวมังกรจับหัวมังกรได้ไหมจับได้ประกอบกรอบอ่ะมาคู่มือเอาตั้งแต่หน้าแรกเลยนะตั้งแต่หน้าแรกเลยวิธีการสร้างหัวมังกรนะครับผมเพียงแค่โทรมาภายใน15 นาทีนี้รับฟรีทันทีเลยคู่มือ
ชิ้นส่วนก็มีทั้งหมด3ชิ้นนะครับผมอันที่เราทำอยู่เนี่ยก็คือชิ้นส่วนอันหลังสุดเลยแล้วก็เป็นชิ้นส่วนตรงกลางนะชิ้นส่วนตรงกลางก็คืออยู่ทางซ้ายมือแล้วก็หัวมังกรนั่นเองคู่มือก็จะมีหัวมังกรนะครับผมแล้วก็เป็นกล่องแล้วก็เป็นไอ้กันอันเนี้ยกันลอยอ่ะแล้วก็เกลียวแท่งยาวแท่งเล็กแล้วก็เครื่องมือไฟฟ้านะแล้วก็อีก2อันใส่อันเล็ก3อันนะครับผมข้างบนแล้วก็ใส่อันยาว2อันข้างล่างโอเคแล้วก็3อันนี้นะครับผมใส่กันลอยไว้ด้วยเป็นเกล็ดมังกรอ๋อเอาออกเลยเอาออกเลยอันนี้ก็ออกอันนี้อันเล็กใส่อันเล็กข้างบนใช่ไหมอันยาวข้างล่างอ่ะทำไปทีละขั้นตอนนะเอ้ยแล้วเราใส่อันเล็กซ้ำทำไมเล่าเราถอดอันเล็กแล้วเราก็ไปใส่อันเล็กบ้าบอหอยโข่งแล้วก็ใส่อันยาวข้างล่างนะครับผมแล้วก็ทำเป็นแบบว่าเกล็ดมังกรนะเฮ้ยสนุกอ่ะอันนี้สนุกมากแล้วก็ใส่นี่กับนี่นะครับผมเรียบร้อยนะจากนั้นก็ใส่นี่2อันนะครับผมแล้วก็เราก็เอาหัวมังกรมาฟับประกอบเรียบร้อยโอ้โอ้ยป้าโบฮึเรียบร้อยโอ้แต่เวลาเฮ้ยครูติกาลามงกุฎเอามาเพื่อคราวนี้นี่เองแต่เวลาอันสปีดเวลาขวจะแล้วประเด็นคือมันบินได้ยังไงมันบินได้ยังไงก่อนมาเลยอุ๊ยติดลิขสิทธิ์ป่ะเนี่ยแล้วมันยังไล่กันอยู่อีกนะสองตัวนั้นอันนี้คือบังคับนะฟังเพลงไปนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะบินไปเรื่อยๆแบบนี้แหละเอ้าเก็บได้เหรอเฮ้ยโคตรเพลเลยนี่นายเฮ้ยมังกรลนมังกรลนโอ้โหเกือบแล้วไกลแล้วนะไกลแล้วนะเฮ้ยอ๋อมังกรนี้เราสามารถวาร์ปกลับไปบ้านได้เหรอเฮ้ยฮารอนกัมโบนาเกเนโคเฮ้ยถ้ามีมังกรนี้ก็คือสามารถกลับบ้านได้แจ๋วเลยชอบเพลงจังเลยเพลงแบบว่าบรรยากาศดีมากเฮ้ยตัวอะไรนายคือตัวอะไรนายอย่ากินเรานะนายอย่ากินเรานะแล้วประเด็นคือมันบินได้ยังไงก่อนเออแต่ยังว่ากระตุ้นนะเนาะตะโกย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 เฮ้ยเพลงญี่ปุ่นเหรอ
ผมว่างวดนี้มาแน่เลย5เนี่ยนักร้องบอกแล้วไงฮ่าๆงวดนี้มาแน่นอนอย่าลืมซื้อนะฮ่าๆน่ะถ้า5แน่นอนชัวร์เอ้ยกดกดเฮ้ยเกือบไปแล้วเกือบไม่ทันเมื่อกี้ฟังเพลงเพลินเอ้ยต้องระวังหน่อยนะอุ้ยเอ้ยอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันเดี๋ยวตกอย่าโอ้เฮ้ยเอ้าไปนะเฮ้ยโอ้ยเป็นแผลปะเนี่ย อ้าวเฮ้ยไอตัวนี้นี่อุ้ยเป็ดไงเป็ดไงช่องเป็ดไงมาอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยสวัสดีครับร้านกีนาบาลูนะเห็นน้องสาวผมไหมครับลองส่องไปดูสิส่องนี้เหรอน้องสาวอยู่ใส่เฮ้ยปราสาทเป็ดไงเดี๋ยวดูสิเอ้าถูกขังไม่นะแล้วโอ้โหเห็นยันตรงนี้เลยล่ะปิ๊บ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 เขากำลังเล่นเป็ดไงอยู่แล้วทางเข้าอยู่ตรงนี้เหรอเฮ้ยมีกาดด้วยอ่ะเฮ้ยกำลังรดน้ำต้นไม้เลยน่ารักจังเฮ้ยตัวอะไรอันนี้เฮ้ยนี่ต้องเป็นเจ้าของช่องแน่เลยช่องเป็ดไงโอเคอาบาลูนาคายจูน้องสาวถูกขังไว้อ่ะสุพริม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 นี่เลยไปตามนี้เลยนะถ้านายอยากจะช่วยน้องสาวนายนะอย่างแรกเลยต้องฝากการตรงนี้ไปก่อนเฮ้ยโดยการนี่เลยทำให้เขาตกใจแล้วเดี๋ยวฉันจะช่วยเองเรียบร้อยเฮ้อจากนั้นก็ไอ้เจ้าของช่องเนี่ยเป็ดไงฉันจะจัดการปลอมตัวเป็นกาดนี่แหละนี่แน่แล้วก็เปลี่ยนตัวจากนั้นก็ในขณะที่เขารดน้ำต้นไม้อยู่นั้นเฮ้ยก็เอาต้นไม้ที่วางยาสลบไว้เรียบร้อยเป็นไงแผนโอเคเปล่าที่เหลือนายก็แค่หาของมาน่ะโอ้โหขนาดนั้นเลยโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเอาไงดีเอาไงดีจะต่อหรือพอแค่นี้เอาต่อดีกว่าต่อดีกว่าต่อดีกว่าเนาะไปต่อสักหน่อยแล้วกันนะโอเคคู่มือนะครับผมสวัสดีครับโอ้เป็นหมู่บ้านนะโอ้เพลงเฮ้ยอะไรอ่ะเจ้าแกะไม่ชอบเหรอเฮ้ยอะไรนี่แน่เฮ้ยเหรียญนะครับผมเอาไว้ทำอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าเอามาก่อนเอ้ยเอาไม่ได้นะ
ขอโทษครับเฮ้ยชุดชั้นในอันเน่โอ้เฮ้อนี่แหละจังหวะนี้แหละเฮ้ยลูกกระต่ายชอบกับพ่อคาลีเอ้ามีเด็กด้วยอ่ะมานะทางนี้ไปไหนเอ่ยไม่รู้เหมือนกันทางนี้ไปไหนนะตรงนี้ไปไม่ได้นะครับผมตันไหนดูสิมาริชาคูริคูฟลูรีเออไปไม่ได้ตรงนี้เป็นทางออกนะทางที่เราจะต้องไปช่วยเขาเออเฮ้ยไปนะเจ้ากาไปเลยไปเลยอย่ามายุ่งกับผลไม้ฉันผลไม้ว่าผักเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ทำหุ่นไรกานะครับผมก็คือเราต้องทำหุ่นไรกานี่ไงวิธีการทำหุ่นไรกาก็คือเอาเสื้อนี่แหละกับกิ่งไม้นะครับผมโอเคก็ว่าทำไมเอาเสื้อมาไอเราจะจับไก่ยังไงไอไก่ตัวนั้นอ่ะมาริซาลูกาขออันนี้ได้ไหมอ่ะไม่ได้อ่ะมันมีกาอยู่อ่ะกูลิซานี่ไงต้องการหัวนะครับผมกับเสื้อที่ตัวเมื่อกี้ไงอุ๊ยแกะแบสวัสดีครับเอ๊ะบูเกดีบาดิกเออแกะหายไป2ตัวน่ะอ๋อไอ้แกะตัวนั้นนั่นเองตรงนี้ล่ะปีนได้ไหมเอ้าปีนไม่ได้โอเคเราต้องไล่กาก่อนนะแบ่มันไหนโนเลกะบัตอ๋อไม่มีหัวก๊อกนะเฮ้ยนี่ไงใช้ได้ไหมใช้ได้ปะใช้ไม่ได้โอเคอันนี้มันเป็นเหรียญอะไรสักอย่างนึงอ๋อนี่ไงเหรียญอันนี้โอเคเฮ้อของฉันหมดเลยหมดแล้วเราต้องไปเล่นไก่ไอคนนี้แน่เลยเดี๋ยวนะขอสำรวจให้หมดก่อนนะโอ้นี่มันแกะออกได้ไหมแกะออกโอเคเอาโน้ตเพลงมาเลยโอเคเราได้โน้ตเพลงมาแล้วโน้ตเพลงเอาให้คนรู้ใช่ไหมอันนี้หนึ่งแถมหนึ่งนี้อะไรเนี่ยโอ้เขาเป็นแบบว่าอันดับหนึ่งเลยเหรอปลูกผักคนนั้นน่ะสุดยอดเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอย่ามายุ่งกับเล่าฉันขอหน่อยก็ไม่ได้เจ้าไก่เจ้าไก่ไปยืนทำอะไรตรงนั้นเรานี่ไงแกะตัวนึงกระโดดมาได้นะแต่ว่าเราไปไม่ได้ถ้างั้นก็10เหรียญแต่เรามีเหรียญเดียว10เหรียญแลกก๊อกอ๋อโอเคโอเคแล้วเราจะไปหา10เหรียญจากไหนเนี่ยงั้นเราเริ่มจากโน้ตเพลงก่อนแล้วกันเนาะไปเรามีเบาะแสเดียวเลยตอนนี้คือโน้ตเพลงที่เราได้มานะไปเลยเอานายเอาโน้ตเพลงไปมาเลยอุ๊ยเอ้าเดี๋ยวอะไรกันเนี่ยแกเนี่ยหมดแล้วบ้างเพื่อนอะไรตามหาอยู่อ่ะเจ้าแกไปเลยแกะวงล็อกโอเคนี่ไงหัวนี่ไงแต่เอาไม่ได้อะดิมันติดอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะนี่คืออะไรตอนแรกยังไม่มีนี่ฟลายจิกมูรันจักช่วยหน่อยได้ไหมอ่ะเอาไปเอ้ยหัวหุ่นไรกาปะเนี่ยว่าไงนายแล้วขอไปตกปลาหน่อยได้ไหมไม่ได้ต้องเอาแม่เหล็กมาก่อนหัวหุ่นไรกานี่คืออะไรอ่ะ
นิตยสารแมวนี่คืออะไรอ่ะนิตยสารแมวแมวหมูคืออะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเราเอาไปให้เด็กได้ไหมเอาไปให้เด็กเอาไปให้เด็กไม่ได้ด้วยเฮ้ยนายทำตกไว้น่ะไม่ร้องด้วยนะเพราะจะหยิบผ้าแล้วร้องเฉยเอ้ยเดี๋ยวนะไม่ได้ไม่ได้นะแต่พอจะหยิบผ้าร้องพลูกากุจังกับช็อกโกโปคาลโอเคแสดงว่าเราต้องเอาลูกกวาดที่ตรงนู้นอ่ะบนโต๊ะตรงนู้นอ่ะเอาไปให้เด็กก่อนใส่ได้ไหมไม่ได้นะเอ้ยขอหน่อยก็ไม่ได้ขี้งกจังโอเคตอนนี้ได้แกะมาตัวงแล้วไข่ตัวนึงเนาะนี่เลยไม่ได้ด้วยนะนี่นี่เราขอยิ้มได้ไหมนายอยากได้ผมยิ้มอ่ะเอาแล้วไล่เจ้านี่เราจะทำยังไงกับตัวนี้ดีโอเคน่าจะหมดแล้วมั้งไม่มีแล้วเนาะมาอย่างแรกเลยเราอยากรู้ว่าอันนี้เอาไว้ทำอะไรมันเอาไว้ใส่กับอนุหรือเปล่าใช่ป่ะใส่กับอันนี้ป่ะเนี่ยมันใส่ได้พอดีเลยแล้วก็อันนี้คืออะไรเนี่ยมันคืออะไรดูสิมาดูพัซเซิลก่อนอ๋อใส่กลมกลืนกับกาโอเคโอเคโอเคเข้าใจละมันหลอกง่ายขนาดนั้นเลยเจ้ากาเนี่ยไป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 ฉันเป็นกาเลยมันเลยจ้ะไอ้เจ้ากาพวกนี้หลอกง่ายเหมือนกันนะเฮ้ยนั่นไงแม่เหล็กเดี๋ยวไปเอาแม่เหล็กก่อนโอ้ยเอาไปเอ้าไอ้เจ้ากาพวกนี้นี่จะมาบูบี้ฉันนะสวัสดีจ้าขอดอกไม้ได้ไหมฟลูริโอยมาดอกไม้เหรอฟลูริดอกไม้เนี่ยมาจากมันสมองของฉันเลยนี่เราต้องตอบคำถามก่อนอะไรนะเอาใหม่สิเมื่อกี้ไม่ทันดูเดี๋ยวไม่ทันดูเมื่อกี้เดี๋ยวจะลงไปใหม่ลงไปใหม่ไม่ทันดูด้วยอ๋อเราต้องดูจากนี้ป่ะนี่ไง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 อ้าวอันนี้เป็นลูกศรนะลูกศรเป็นดอกไม้ไปทางนี้ถูกไหมแล้วก็ดูจากอันนี้หรือเปล่าพวกนี้อ่ะนี่ไงที่เป็นรูปคนรูปอะไรเนี่ยนี่มีหัวก๊อกด้วยอ่ะหัวก๊อกเอาได้ไหมเอาได้นะครับผมโอเคหัวก๊อกอันนี้เป็นวงกลมอ๋อนี่ไงวงกลมที่เป็นรูปคนเมื่อกี้อ่ะถูกต้องถูกต้องนี่ไงแล้วก็มีอะไรอีกเราต้องดูนี่ไอ้ข้างบนตรงนี้นะสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมไปหาเรื่อยเป็นแฉกสี่เหลี่ยมนะแฉกสี่เหลี่ยมแล้วก็สามเหลี่ยมหรือเปล่าจำไม่ได้แล้ว ไปใส่ก๊อกก่อน เอ้าอะไรของนายเนี่ยอุ้ยฮ่าฟู
สิโคโลฮีเลทอยเฮ้ยอะไรเนี่ยมาตกอะไรตรงนี้เนี่ยทำไมไม่ไปเข้าห้องน้ำเหรอเรียบร้อยได้เลยเรียบร้อยเลยนี่เฮ้ยเฮ้ยมีแอบตดด้วยนะลองเดินกลับบ้านดูก่อนสิบอกบอกบอกอ๋อนี่ไงโอ้ยแผ่นภาพนี่คืออะไรอย่างนั้นเหรออ่าแมวนกฮูกหมูปลาจุกเยี่ยมเลยเอ้าผมลืมอันนี้ไปโอ้ไอแผ่นภาพนี่คืออันนี้นี่เองโอเคนี่ไงคำใบ้ทั้ง4นะครับผมคืออะไรอ่ะคำใบ้เหมือนจะช่วยแต่ก็ไม่ช่วยเลยนะมีดอกไม้มีคนมีดาบไอหน้ายิ้มนี่คืออะไรอ่ะดอกไม้คนดาบหน้ายิ้มคืออะไรวะเนี่ยดาบผมเจอแล้วดาบนี่เป็นหยักๆอ๋อดาบนี่เป็นหยักๆนะแล้วไอ้ดอกไม้นี่คือสามเหลี่ยมถูกไหมแสดงว่าอันนี้คือสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนี่เป็นขีดหยักๆนี่คือดาบขีดๆนี่คือสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมผมลืมอีกแล้วเนี่ยอันนี้คือเดี๋ยวนะเอ้ามันคืออะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวลงไปดูก่อน มันคือดอกไม้สามเหลี่ยมคือดอกไม้โอเคสามเหลี่ยมคือดอกไม้ ได้แล้วโอเคสาระกระปุ่นจ้ะโอ้โหนายนี่ก็ฉลาดเหมือนกันนะเนี่ย เอาไปเลยดอกไม้หืมเอ้าไอ้นั่นคือหุ่นยนต์เหรอไอ้ตัวนั้นน่ะผมได้มาแล้วโอเคประเด็นคือผมจะเอาอันนี้ยังไงผมจะเอาอันนี้ยังไงผมดูคำใบ้ก่อนให้แกะกินแล้วมันเกี่ยวอะไรกันให้แกะกินแล้วแกะตัวไหนอะกินเฮ้ยจะบอกนะว่าเป็นแกะไอ้ตัวนู้ไอ้ตัวสุดทางนู้เลยอะเพราะแกะมันชอบกินอันนั้นไงมันกินแล้วมันตดไงนี่ไงเฮ้ยเอาไปเลยลองกินดูแล้วก็ตดแล้วก็ฆ่ามันตรงนี้นะโอ้ฆ่ามาแล้วเฮ้ยเรียบร้อยได้แกะครบแล้วตอนนี้เพื่อนๆชาลุยมาเกะช่วยหน่อยได้ไหมอ่ะอยากได้ไก่อ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยรวมร่างกันงี้เลยเหรออ้าวไม่ถึงอ๋อนี่เอ้ามานี่เลยไอ้เจ้าไก่ไอ้เจ้าไก่เพื่อนรักต้องก่อนมานี่เดี๋ยวเรียบร้อยได้ไก่มาแล้วนะตอนนี้เราทำภารกิจสำเร็จ2อันแล้วเหลืออันสุดท้ายแล้วมันต้องใช้เหรียญ10อันเนี่ยสิอันเนี้ยผมไม่รู้อ่ะแล้วเราจะไปหาเหรียญ10อันจากไหนอ่ะเนี่ยแล้วแม่เหล็กอีกดูคำใบ้เฮ้ยอะไรอันนี้คืออะไรเอาเก็บได้เดี๋ยวค่อยดูแล้วกันโอเคอันนี้เอาไปทำเอาไปเกี่ยวแม่เหล็กไงเออใช่เอาไปเกี่ยวแม่เหล็กอันเนี้ยมาเลยงั้นก็ไม่ต้องดูคำใบ้ละบางทีคำใบ้มันก็ช่วยเราบ้างไม่ช่วยเราบ้างเนาะคำใบ้พวกนี้เนี่ยเรียบร้อยฮ่าฮ่าได้มาแล้วแม่เหล็กลงไปเลยข้างบนนี้
ไม่มีอะไรที่เราต้องการละนี่เราแม่เหล็กมาให้แล้วนายพี่มิงโนโตะนี่ไงแม่เหล็กของนายน่ะมิงโนโตะจะบอกเลยเอามันนี่เลยเอามันนี่เลยตกแม่เหล็กไปทำไมเอ่ยโอ้ยได้เหรียญมาเพียบเลยโอเครู้แล้วเหรียญ10อันหาจากไหนรู้แล้วนี่ตกเป็นทางเลยได้มาแล้ว2อันเบ็ดตกปลานะครับผมพร้อมแม่เหล็กอ้าวมาเลยตาเราแล้วเดี๋ยวมันต้องตกอะไรอ๋อนี่ตกเหรียญตกเหรียญมีเป็ดด้วยอ่ะนี่เลยตกอันนี้ออกไปก่อนเลยเราต้องตกช่างให้ได้นี่ประมาณเท่านี้ใช่ไหมเพื่อนดูแล้วอาจจะมึนหัวหน่อยนะต้องขออภัยด้วยเพราะว่ามันแกว่งจริงๆผมดูผมยังมึนหัวเลยอ้าวมันบังคับยากอ่ะนะหมวกสักใบหมวกใบนึงก็หนักเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหขายอีกนิดนึงอ่ะอีกนิดนึงเอาอันนี้แล้วกันโอเคไปเลยเอ้ยได้แล้วมาเลยจ้ะย่อยไปเลยย่อยให้กลายเป็นเหรียญเดียวอ่ะนะตอนนี้เราได้กี่เหรียญแล้วเนี่ย3เหรียญนี้เหรียญที่4แล้วเหรียญนี้5โอเคครบพอดีเลยอุ๊ย เป็นเสียงที่มีกลิ่น ทีเดียวเลยได้ไหมไม่ได้ด้วยนะอีกเหรียญเดียวโอเคเรียบร้อยได้มา5เหรียญฮ่าตอนนี้มี7เหรียญแล้วเพื่อนๆให้3เหรียญเองอ่ะเอานี่ไงมาเลยเหรียญที่8นะครับผมเฮ้ยเดินตามทางก็เจอเหรียญนี่นะเหรียญที่9นะครับถ้าเดินไปเรื่อยๆน่าจะเจอเหรียญสุดท้ายแล้วมั้งใช่ไหมนี่ไงเจอจริงด้วยนะครับผม10เหรียญเรียบร้อยมาคุณพี่ตอนนี้ผมมี10เหรียญแล้วนะครับผม10เหรียญเล่นยังไงอุ๊ยคืออะไรอ่ะตอนนี้ไพ่ที่เรามีคือ9เหรออันนี้ผมเล่นไม่เป็นเลยนะวายนี่คือเดิมพันอันนี้รู้แล้วทำยังไงก็ได้ให้เท่ากับ30เหรอลองเล่นไปดูก่อนรอบนึงบวกยังไงก็ได้ให้ได้30ใช่ไหมอุ้ยผมไม่มีไพ่แล้วอ่ะฝั่งขวามือเราน่าจะชนะแล้วแหละใช่เปล่าเห็นไหม มาเอาจริงแล้วรอบนี้บอกเลยรู้ทริคแล้วมาเลยเปิดที่8ใช่ไหมโอ้โห7 8 9ถ้าเราลง10นี่คือไม่ได้เลยนะเราจะยืนเฉยๆเลยนะเอาให้เข้าไปแมวอย่าไปบ้าจี้ตามเขา10นี่ไงที่เราต้องการ4งั้นเรา5อ่ะเรา5น่าจะลง6เปล่าเราต้องกำจัดไปทีละคนนะกำจัดไปก่อนจะไปก่อนจะได้ไม่มีคู่แข่งแล้วจะได้ลงกันน้อยๆเอาสิงั้นเราเอาสัก5ไหม5เผื่อเขาจะลง6ฝั่งนู้
ตรงหกเปล่าเออแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละสุดยอดเอาไปเลยเอาเลขน้อยๆเอาไปเลย12ครับผมเขามี6 6 7มางั้นเราลงแค่7พอเราลงแค่7พอเออเป็นไงเราได้มา12เลยอ่ะทีเดียวอ่ะนี่ช้าๆได้พาเล่มงามเพื่อนๆเอามันเลยครับผมฟับ13โอ้โหมีเด็ดกว่านั้นอีกเหรอก็ต้องข้ามกันหมดเลยเนาะเพราะลงมา7คนเดียวอ่ะโอ้โหถ้าเรามีอีกสักแต้มนะสวยเลยเมื่อกี้โอ้โหฝั่งนี้23แล้วอ่ะแป๊บเดียว23แล้วอ่ะ2 5งั้นเราก็ต้อง6เอาป่ะนำตามกันแล้วแทนที่จะลง3เนาะเราจะได้ลง4อืม22ละ3ข้ามเลยครับผมเขากะจะให้ฝั่งนู้นลงมา4แน่เลยแน่ว่าแล้วชับ7งั้นเราจั่ว3ไปก่อนเลยอ่ะ3ไปก่อนเผื่อฟุกได้อ่ะเรา4มา5อ่ะ6เป้า6เป้านายไม่เอาโอเคโอ้โห12 12มา5เลยอ่ะคนเดียวเลยอ่ะไหนสู้กับงั้นเราไม่สู้โอเคโหไอคนนั้นมีแต้มเท่ากับเราอ่ะโคตรหวาดเสียวเลยอ่ะ3งั้นเราชนะละเฮ้อฉันเป็นผู้ชนะแล้วโฮโฮโฮฮ่าหมดหน้าตากเลยครับนายไม่ได้ครับผมได้เราเฮ้อบอกแล้วว่าเอาจริงเฮ้ยเอามาเลยเกินครับผมเย้ฮ่า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 เราจะก้าวไปจากเฮ้ยนายโกงเปล่าเนี่ยโกงอะไรเราเล่นอย่างยุติธรรมอะไรเนี่ยนายแพ้แล้วผ่านเหรอนี่เราได้อมยิ้มมาแล้วนะครับผมเอาไปให้เด็กนายเพลพานเหรอฮะเอาไปเลยอมยิ้มหนู เป็นเด็กดีนะอย่าร้องล่ะเอาเสื้อมาเลยเฮ้อขาดไอ้นี่ดิไอ้หัวนี่ดิใช่ไหมเนี่ย จะเอายังไงเนี่ยดูคำใบ้ก่อนอ๋อ3ครั้งนะตอบผิด3ครั้งเหรอตอบผิดตอบผิด3ครั้งหมูลิงนกฮูกเฮ้ยไก่แล้วเมียวเมียวเมียวตกแล้วตกแล้วเรียบร้อยนี่ไงได้มาเรียบร้อยชิวๆโอเคมาแล้วได้ชิ้นส่วนครบแล้วนะครับผมผ่านไปแบบง่ายดายนะอ่ะประกอบหัวก่อนเลยแล้วก็ใส่เสื้อนะครับผมใส่แค่นี้อีกาก็กลัวแล้วเหรอเฮ้ยอย่าว่าแต่อีกากลัวเลยเดี๋ยวเขาเชื่อกันง่ายขนาดนี้เลยเหรอไปเรียบร้อยเอาไปจอดหน้าบ้านเลยครับผมไปได้เวลาแล้วนะเพื่อนๆครบแล้วนะมาเลยจ้าเวลาทำตามแผนของเราแล้วฮู้เฮ้ยเอากับเขาได้เลยตัวนั้นอ
เออนางโคตรชิวเฮ้ยเอาล่ะประจำที่เตรียมตัวเตรียมตัวล่ะเอาล่ะตามแผนที่วางไว้ไปเลยเดี๋ยวนะหืมเฮ้ยเอาแล้วแผนล่ะปิดแผนหมดเลยอะไรเฮ้ฮ้ฮ อันนี้ไก่อันนี้ไก่ชัวร์นี่ไงเรียบร้อยโอ้นี่เราโดนจับมาแล้วไขก่อนเลยไขก่อนเลยไขยังไงอ๋อแบบนี้เหรอไอ้เหี้ยอ๋อต้องไปตรงที่ไฟใช่ไหมนี่ไงเรียบร้อยนะครับผมไปเลยเจ้าไก่มาช่วยเราหน่อยโอ้เอาเรามาคับไก่เหรออุ้ยเฮ้ยกระดูกเอาเดี๋ยวติดคอทำอะไรไม่ได้นะต้องล็อกต้องอันนี้นะโอ้เราเล่นเป็นเจ้าไก่เลยโอ้โหสุดยอดเลยโอเคน่าจะได้เวลาแล้วแหละเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเล่นเจ้าไก่อีกทีในพาร์ทหน้านะครับผมเพื่อนๆนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะอย่าลืมกดติดตามช่องเป็ดไงด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆแบบนี้นะแล้วเดี๋ยว EP หน้าจะมีอะไรสนุกๆก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายยูฮู